ื่อวานนี้ถ้าเราติดตามอรุณอมรินเราจะเห็นนะที่เราเล่าเรื่องของคุณเจนยานทิพย์นี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งอีกคนหนึ่งเหมือนกันเมื่อวานที่มานั่งสมาธินะคะแล้วก็ร่วมลงไปกับเจ้าหน้าที่กลางลําน้ําเจ้าพระยาตอนกลางดึกเมื่อคืนนี้คุณเจนบอกผิดนี่เออนี่แหละค่ะคุณสัพพช,ชคขาหลายคนก็ตั้งคําถามเพราะว่าพอไปนั่งสมาธิกลางแม่น้ําขึ้นมาให้สัมภาษณ์กับสื่อ,อบอกว่าอีกสองวันจะเจอ คุณแตงโมขึ้นมาแล้วอยู่ใต้ถุนที่ไหนสักที่หนึ่งติดอุปสรรคอะไรบางอย่างว่าไปแบบนั้นล่าสุดเจ้าตัวออกมาไลฟ์สดนะคะว่านี่แหละมีการใช้สัมผัสพิเศษในการค้นหาคุณแตงโมสุดท้ายก็เจอร่างพี่เจนชี้อ่ะก็เป็นจุดที่ไปเจอศพนะเมื่อกี้นักข่าวโทรมาบอกพี่บอกไปทางนี้เขาก็ คือแบบมันตรงกันนะลิงก็บอกว่าเออยังไงก็ยกความดีให้เจ้าหน้าที่ไม่ได้เกี่ยวกับพี่อย่างเดียวมันทุกๆฝ่ายทุกส่วนมากกว่าพี่เจนชี้เ,เออเดี๋ยวนะคะเมื่อคืนบอกว่าอีกสองวันจะเจอ <analyze> ใช่เออแต่เราเจอคุณแตงโมกันเมื่อวานตอนบ่ายและคุณเจนยานทิพย์นะคะก็ออกมาพูดเนี่ยเมื่อสักครู่ได้ยินใช่ไหมคะบอกว่าจุดที่เจนชี้เป็นจุดที่ไปเจอศพจริงๆ ี่แหะค่ะคำพูดด้วยความมั่นอกมั่นใจของคุณเจนยานทิพย์นะคะพิธีกรหรือผู้ดำเนินรายการเกี่ยวกับรายการสิ่งลี้ลับต่างๆก็ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งละค่ะภายหลังจากที่พบร่างของคุณโมเป็นที่เรียบร้อยซึ่ง ตัวของคุณเจนยานทิพย์เองนั้นก็ลงพื้นที่ไปช่วงเมื่อคืนนี้ตีสองนะคะทําการสวดภาวนาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็นั่งสมาธิใช้ยานพิเศษเพื่อช่วยเหลือในการค้นหาก่อนจะมาชี้แนวทางอย่างที่เล่าไปนั่นแหละว่าร่างของคุณโบติดอยู่ใต้ถุนบ้านหลังหนึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ3กิโลให้สัมภาษณ์เมื่อคืนนี้นะคะถ้าใครยังจํากันได้แล้วก็บอกว่าน่าจะอยู่บริเวณท่าเรือวัดเขมานนทบุรีและจะเจอในสวันแต่งาน นี้เหมือนกับว่าแนวทางที่คุณเจนได้ชี้เอาไว้นี่นะคะจะตรงหรือไม่ตรงอันนี้ฉันไม่ไม่ขอฟันธงแต่ให้คุณผู้ชมฟังซุ้มเสียงแล้วเมื่อสักครูน่นี้กับสิ่งที่พูดเมื่อคืนนะคะพี่ชายเขาไปพบร่างของคุณแตงโมลอยอยู่กลางแม่น้ําเจ้าพยาค่ะกลางตรงกลางนะคะตรงข้ามกับท่าน้ำพี่บูณสงครามหนึ่ง ห่างจากฝั่งไปประมาณ300เมตรและห่างจากจุดพลัดตกเรือไปอีก1กิโลเมตรเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณย,ยาณจริงๆนะคะในการที่ติดตามข่าวด้วยคุณผู้ชมชแต่แน่นอนว่าพอคุณเจนออกมาพูดแบบนี้อีกก็เลยทางฝั่งของ f a c e b o o k เพจแม่ทับลิง3าทับหนึ่งชื่อเพจเขานะคะซึ่งจะมีการตีแผ่กับพวกคนที่มักจะพูดถึงเรื่องของการที่จะเห็นสิ่งลี้ลับต่างๆเนี่ยเขาออกมาโพสต์บอกว่า ยังกล้าออกมาเคลมอีกว่าตัวเองชี้จุดถูกว่าเป็นอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็มีการแสดงความคิดเห็นกันต่างๆมากมายเอาที่อาจารย์สบายใจก็แล้วกัน